พยาบาลอยู่แถวนี้ถ้าช้ากว่านี้ไม่ไอ้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยพี่หยามกับผู้กองกับชาวบ้านสองคนนั้นน่ะช่วยกันก็คือพอเอาน้ำเย็นเข้าลูกอาการเขาก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆจนพี่อ่ะเอามือออกจากปากน้องก็นั่นแหละเสร็จแล้วกู้ภัยก็มาเร็วมากกู้ภัยต้องเรสเปคเขามากเลยเขาน่าเคารพนับถือมากหน้าที่ของเขาเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นมาโอ้โหตอนนั้นตกใจมากสองคนเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ว่าทักษะของพวกเราอ่ะมันปฐมพยาบาลเบื้องต้นอ่ะเราถูกฝึกมาแบบนี้ความรู้สึกเราเป็นตำรวจครับก็รู้สึกว่าชาวบ้านวิ่งมาแบบอุ้มลูกมาสามคนก็ตกใจเหมือนครับว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็พูดได้แค่ไม่เป็นคำว่าช่วยลูกฉันชักพึ่งชักเราก็เอ๊ะทำไงดีวะก็เลยก็มีชาวบ้านที่มาแจ้งความบอกว่าน่าจะเป็นไข้สูงรีบถอดเสื้อเลยนะรีบถอดเสื้อแล้วก็เอาน้ำประคบเอาน้ำเย็นประคบก็พากันทำสักพักก็ดีขึ้นครับ